สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไวแบร์วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของ Less Property Size ของ Monster ครับ Less Property Size ของ Monster นั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้สำหรับเลือกการ์ดเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีหรือเพิ่มพลังการป้องกันนะครับอย่างเช่นการ์ด Hydra การ์ด Skywalker การ์ด Wardon การ์ด Tara Fox เป็นต้นนะครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือนอกเหนือจากที่เอาไว้ใช้เลือกการ์ดต่างๆแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันมีผลอะไรบ้างครับเลสประเภทของมอนเตอร์เป็นข้อมูลที่ควรทราบซะมากกว่านะครับไม่ได้มีผลอะไรมากก็อย่างเช่นประเภทเดมอนและก็ประเภทอินเสกนะครับหรือว่าแมลงเราไม่สามารถมุดดินเพื่อซ่อนตัวจากมันได้นะครับ property ธาตุของมอนเตอร์มีผลกับดาเมจการโจมตีโดยตรงครับโดยความรุนแรงของมันเนี่ยจะทวีคูณขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลธาตุของมอนเตอร์ครับมีอยู่4ระดับด้วยกันคุณสมบัติพิเศษอื่นๆนะครับเกี่ยวกับธาตุก็ได้แก่ธาตุอันเดดครับที่มันจะไม่มีทางติดฟอร์สหรือว่าติดสโตนเคิร์สได้เลยเพราะฉะนั้นการ์ดอีวิลดูสเนี่ยจึงถูกนำมาใช้เพื่อกันสโตนเคิร์สไซส์ขนาดของมอนเตอร์ก็มีผลกับดาเมจการโจมตีของเราโดยตรงครับดาเมจจะถูกหักออกไปหรือไม่มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาวุธที่เราใช้อยู่ครับเอาภาพมาครับมาเข้าถึงช่วงปฏิบัติกันครับตอนนี้ผมก็จะทดสอบกับไฮออกนะครับไฮออกเป็นประเภทกึ่งมนุษย์ขนาดใหญ่ธาตุไฟเลเวล2สิ่งที่ผมจะทดสอบอย่างแรกนั่นก็คือเลสครับประเภทของมันโดยที่สิ่งที่ผมจะทดสอบก็คือขวาน2 hand axe ธรรมดากับขวาน2 hand axe ที่ใส่2ไฮด้านะครับซึ่งการไฮด้าโจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 20% ไปฟันตอนนี้ผมกดท่า maximum power อยู่ทำให้ดาเมจไม่แกว่งครับฟันด้วยขวานธรรมดาดาเมจ3 2 1ทีนี้ก็ใส่ขวาน2ไฮด้าครับดาเมจเป็น409เลสนั้นมีผลครับสิ่งต่อมาที่ผมจะทดสอบเกี่ยวกับเลสก็คือประเภทเดมอนและอินเสกครับเราไม่สามารถมุดดินเพื่อซ่อนตัวจากมันได้ทีนี้เราจะทดสอบกันนี่ครับแมลงเต่าทองสีฟ้าใบไลท์มุดไปมึงไม่ให้ความร่วมมือเลยหาตัวใหม่มาได้มาแรงเต่าทองแล้วครับมุดดินผลก็คือไม่สามารถมุดดินหลบได้จริงๆครับการทดสอบต่อไป property หรือธาตุของมอนเตอร์ตอนนี้ไฮออกเป็นธาตุไฟเลเวล2ผมจะตีด้วยขวานธรรมดาก่อนแรงเต่าทองไม่เกี่ยวตีด้วยขวานธรรมดาครับป้าป้า3 2 1เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ขวานธาตุน้ำเข้าไปโอ้กลายเป็น486ครับนี่คือการแพ้ธาตุของมันเนี่ยอันนี้ไฟเลเวล2โดนเข้าไปก็ทวีคูณขึ้นครับไฟแพ้น้ำต่อมาครับทดสอบไซส์ขนาดของมอนเตอร์วิธีทดสอบของผมก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ขวาน2 hand axe ครับฟาดเข้าไปกับมอนเตอร์ขนาดเล็กซึ่งมันจะเข้าเพียงแค่ 50% ตอนนี้ผมว่าได้เจ้าใบไลท์อีกแล้วฟันเข้าไปฮะได้2 2 1ทีนี้สิ่งที่ผมจะกดก็คือแต่ถ้าได้ Weapon Perfection ครับทำให้โจมตีทุกขนาดเดี๋ยวโดนแจมเอาใหม่ครับตอนนี้ผมก็จะได้เต่าทองมาแล้วเป็นขนาดเล็กครับตอนนี้ผมใช้ขวานฟันขนาดเล็ก Attack จะถูกหักไป 50% ตอนนี้ผมฟันเหลือแค่221ผมจะเติมเต็มด้วยท่า Weapon Perfection ครับปั๊บแรงขึ้นครับอันนี้คือดาเมจเข้า 100% แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ก็คือความสำคัญของข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นประเภทของมอนเตอร์ธาตุของมอนเตอร์และขนาดของมอนเตอร์ผมก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันมีผลกับดาเมจอยู่มากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปกดปุ่ม Subscribe และรับการแจ้งเตือนจากช่องไวแบร์แบงก์กดเปิดระฆังให้ด้วยนะครับ